องค์การจัดการน้ำเสียค่ะจัดกิจกรรมโครงการผนึกกำลังประชารัฐคืนน้ำใสให้ขงชีมูลค่ะเพื่อที่จะรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปติดตามได้จากรายงานค่ะองค์การจัดการน้ำเสียได้บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมถึงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยองค์การจัดการน้ำเสียหรืออจน.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดโครงการผนึกกำลังประชารัฐคืนน้ำใสให้ขงชีมูลเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีการนำเทคนิคระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียจะมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในลำน้ำโขงลำน้ำชีและลำน้ำมูลส่งผลให้น้ำในแม่น้ำทั้ง3สายมีคุณภาพดีจึงได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการบำบัดน้ำเสียของชุมชนขึ้นและนำไปสู่การประสานงานกับองค์การจัดการน้ำเสียให้มาบริหารจัดการระบบจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ในการร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่สำคัญเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการผนึกกำลังประชารัฐคืนน้ำใสให้ขงชีมูล